เรามาอยู่ที่เลพาเลสนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวของเมืองเลยได้ทั้งเมืองเลยส่วนตรงนู้นก็คือเลพาเลสเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะก็มาอยู่บนยอดของเลพาเลสแล้ววิวดีงามมากอ่าวบางวิวดีงามแต่กูจะแข็งตาละจ้าเรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะคือซานติสตูปาก็คือเจดีย์นั่นเองเป็นเจดีย์ที่เป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของเลนะคะที่ทุกคนที่มาเที่ยวต้องมาที่นี่เพราะว่าใหญ่โตและสวยงามมากแล้วก็สามารถมองเห็นวิวเมืองได้ทั่วเลยนี้นะคะเราอยู่ที่เป็นมาร์เก็ตของใช่มาร์เก็ตของเมืองเลก็ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านขายของตอนนี้ก็หนาวมากหนาวมากจากนี้เราไปหาอะไรกินกันตอนนี้นะคะเราแวะทานอาหารกันที่ร้านชื่อว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเสียงแล้วนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราแวะไปรับเพื่อนมาจากโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปที่ลามะยุลูซึ่งต้องนั่งรถไปทั้งหมด4ชั่วโมงด้วยกันนะคะยุลามะยุลูเราแวะจอดรถระหว่างทางเพื่อชมวิวค่ะวิวสวยมากและนี่นะคะก็คือทางเดินรอบๆวัดลามายุราคอนเนคชั่นบอกว่าจะเห็นวิวไปรอบๆเลยและนี่นะคะก็เรียกว่ามูลแลดินแดนมหัศจรรย์ค่ะจะเห็นได้ว่าเทือกเขาหินบริเวณนี้นะคะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หมู่บ้านอาชิเดี๋ยวจะพาไปชมหมู่บ้านกันค่ะถนนสูงมากติดภูเขามากตอนนี้ใจบ่ดีเลยค่ะดีครับช้าช้าหัวมากจะเป็นลมแล้วค่ะโอ้โหท่านแล้วสูงไปอีก
ติดอยู่บนถนนภูเขาหิมะซึ่งหนาวมากเพราะว่ารถข้างหน้าร้องไห้ตอนนี้นะคะเรายังไปไหนไม่ได้เลยนี่คือเราคนขับรถของเรานะคะหนาวไปเราค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่บนหลังอูฐนะคะมีความเราแพลนว่าเราจะขึ้นกันคนละตัวแล้วจะถ่ายรูปให้กันนะครับแล้วยังไงก็ไม่รู้เราเดินติดกันตลอดเวลาโดยคนแรกคนเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายหาอะไรเลยอ่อยร้องไห้ค่ะชมวิวแบบตอนนี้นะคะเราลงจากหลังอูฐมาแล้วมาชมทะเลทรายกันงงมากเมื่อเช้ายังเจอหิมะอยู่เลยไหว้พระพระอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าตัวสำคัญที่เด็ดกว่าพระนะคะก็คือวิว360องศานะคะทุกคนโอ้สวยมาก360องศาไปอีกสวยมากสวยแบบสวยสัตว์สวยสัตว์ตอนนี้นะคะเราอยู่ระหว่างทางที่จะไปปลากองเล็กนะคะระหว่างทางสวยมากรู้สึกยังไงบ้างคะ